เรื่องประโยชน์ของตนพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบพระอัต,ตะะถะเทระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระเถระพยายามบำเพ็ญประโยชน์พระศาสดา ตรัสในการที่จวนจากปรินิพานว่าภิกษุทั้งหลายในอีกสี่เดือนข้างหน้าเราจะปรินิพานภิกษุประมาณเจ็ร้อยรูปซึ่งยังเป็นปุถุชนเกิดความสังเวชไม่ละสำนักพระาศาสดาเลยเที่ยวปรึกษากันว่าท่านผู้มีอายุพวกเราจะทำอะไรหนอแล ส่วนพระอัตตะทัตเถระคิดว่าข่าวว่าพระาศาสดาจากปรินิพานในอีกสี่เดือนข้างหน้าก็ตัวเรายังเป็นผู้มีราคะอยู่เมื่อพระาศาสดายังทรงพระชนอยู่นี่แหละเราจะพยายามเพื่อประโยชน์แก่พระอรหันต์พระเถระจึงไม่ได้ไปสำนักของภิกษุเหล่านั้น ต่อมาได้พบภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นได้ตําหนิท่านว่าผู้มีอายุเหตุใดท่านจึงไม่มาสำนักของพวกกระผมเลยเพื่อปรึกษาหารือกันดังนี้แล้วก็นำท่านไปสู่สำนักพระาศาสดาแล้วได้ทูลเรื่องราวแด่พระาศาสดาพระาศาสดาตรัสถามว่า เหตุไรเธอจึงทำอย่างนั้นท่านพระอัตตะทถะเทระกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้ทราบข่าวว่าพระองค์จากปรินิพานในอีกสี่เดือนข้างหน้าข้าพระองค์พยายามเพื่อบรรลุพระอรหัตในขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่พระพุทธเจ้าขา้า ผู้ปฏิบัติธรรมชื่อว่าบูชาพระศาสดาพระศาสดาประธานสาธุการแก่พระเทวะนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความสิเนหาในเราผู้นั้นควรเป็นดุจอัตตทัตถะด้วยว่าชนทั้งหลายบูชาอยู่ด้วยวัถถตถุต่างๆ มีของหอมเป็นต้นย่อมไม่ชื่อว่าบูชาเราส่วนผู้บูชาอยู่ด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมชื่อว่าบูชาเราเพราะฉะนั้นแม้ภิกษุรูปอื่นก็พึงเป็นเช่นอัตตทัตถะดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า บุคคลไม่พึงยังประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียเพราะประโยชน์ของคนอื่นแม้มากรู้จักประโยชน์ของตนแล้วพึงเป็นผู้ขวนขวายในประโยชน์ของตนในการจบเทศนาพระเถระนั้นได้ตั้งอยู่ในพระอรหัตผลเทศนาได้เป็นประโยชน์ แม้แก่ภิกษุผู้ประชุมกันทั้งหลายดังนี้แลเรื่องประโยชน์ของตนจบ